ำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไหลหายไปเลยน้ำร้อนน้ำร้อนครับผมก็เป็นห่วงเหมือนกันกังวลเหมือนกันนะครับทุกวันที่เดินทางอยู่ว่าท่านเกิดการจนจริงหรือเปล่าเพราะขบวนของเรามีต้องที่คันที่เป็นคนต่างชาติมานะครับก็การขับขี่ยังไม่เป็นห่วงเท่ากับวันที่ลงเรือที่มะลินะครับเพราะว่าเราถุงของด้านนี้นะครับไม่ค่อยเหมือนกับฝั่งไทยเท่าไหร่นะครับเมื่อสัก2อาทิตย์เศษก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางก็มีพายุเข้านะครับรวมถึงผมก็ได้ออกไปสำรวจล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะพาคณะได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่เราค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับวันที่จะทางลงทะเลนะครับคลื่นถ้าจะไม่มีแล้วนะครับผมมั่นใจเลยว่าผมไปมาหลายรอบแล้วครับหมู่เกาะมะลิว่าทริปที่เราเดินทางวันนั้นนะครับก็คือคลื่นนิ่งที่สุดแล้วครับผมก็โชคดีหลายก็ต้องนะครับอย่างเดินทางไปก็ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้แล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของสมาชิกคารวานนะครับคนจะชอบหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่สำหรับผมแล้วเป็นอันพอสมควรที่มายุ่งกับการเดินทางท่องเที่ยวของเราครับผมต่อไปนะครับถ้าเกิดมาในประเทศพม่าติดตามพี่ป๊อปมานะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ายังมีแรงยังแข็งแรงกันอยู่นะครับเชิญนะครับรวมถึงจะไปลัดยะไข่หรือว่าลัดกระจินนะครับก็ติดตามพี่ป๊อปได้ต่อนะครับขึ้นทางเหนือใช่ไหมกระจินเนี่ยใช่ไม่ไม่เข้มไม่ไม่ผมยังไม่ได้ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับวันนี้จะกลับนะได้อยู่ด้วยกันมา7วันนะครับใช้3คนเดียวของทีมงานพม่าก็จะเป็นโซโซมานะครับพูดถึงว่าชื่อโซโซมานะครับส่วนเวลาเดินทางนะครับแขกสมาชิกทุกท่านก็จะให้เรียกว่าน้องเมเปิ้ลจะได้จำง่ายๆครับผมน้องเขาฝากขอบพระคุณมากครับผมก็ไกด์หนุ่มของเรานะครับชื่อจริงนะครับไกด์เล่นไหนนะครับเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนถึงแม้จะภาษาไทยจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่น้องก็จะแข็งแรงภาษาอังกฤษจะมากกว่านะครับเป็นทีมงานของผมเก็บไว้ดูแลคณะที่เป็นต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยครับผมผมก็อย่างที่ทราบนะครับอาจจะฟังภาษาไทยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับรวมถึงการขับขี่นำทุกท่านเดินทางมาถึงวันที่7วันนี้ด้วยครับบ้านหลังฝุ่นครับระมัดระวังด้วยนะครับตอนนะครับเรื่องขับขี่นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีฝุ่นนิดนึงถึงเดี๋ยวระยะยาวอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงถนนลูกหลังนะครับจะมีฝุ่นนะครับท่านอย่ามุดฝุ่นนะครับมีครับมีสัญญาณด้วยเพราะว่าเพิ่งจะออกบ้างตรงตาลองมาจะยังไม่เข้าถนนลูกลังถ้าท่านมุดไปเนี่ยท่านเดานะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ตอนนั้นที่เรามาตอนที่ถนนมันยังไม่ได้ทำครับตอนนี้ทำไปเยอะเลยครับเหมียวอย่าคิดกันนะครับอย่าคิดกันทิ้งระยะด้วยอันตรายฟังสิ่งที่ผมกล่าววันสุดท้ายนะครับอย่ามุดฝุ่นทะลุออกไปนะครับโดยการมองไม่เห็นนะครับให้เห็นชัดยังไม่ถึงสะพานบ้านเมตตาครับครับว่ายังอีกไกลครับสองกระทบนะครับอาจจะมีรถสวนมาหรือว่ามุดโผล่ไปเจอกับเหวได้นะครับเช็ครถด้วยนะครับเปิดไฟหน้าหรือยังนะครับเช็ครถด้วยก็มาถึงฝุ่นนะครับเปิดไฟนะครับไม่ใช่แค่ไฟหน้าอย่างเดียวนะครับฝุ่นมาแล้วเกิดวิ่งนะครับเพราะว่าไฟจุดเกิดมันกระพริบสามารถมองได้ไกลกว่าไฟที่ส่องตรงนี้นะครับไฟหน้าครับผมพอดีอินเทอร์เน็ตมันเหลือก็เลยจะต้องใช้ให้หมดครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนก็คงไล่จนสัญญาณหมดนะครับผมอาจจะพูดแค่ตกใจสักนิดหนึ่งแต่ว่าสำหรับผมเดินทางทุกอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้น
ก็จะชำนาญนะครับก็จะไปความเร็วเท่ากับผมก็พออย่าให้เร็วกว่าผมอย่าแซงผมไปละกันแค่นั้นเองครับตามท้ายผมมาแล้วจะปลอดภัยครับมอเตอร์ไซค์จอดซ้ายหนึ่งคันนะครับวิ่งออกไปแล้วผมสิ่งสำคัญของทริปนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณพี่บ๊อบนะครับที่เคยร่วมคาราวานกันมานะครับก็สองสามทริปแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามพี่บ๊อบมาก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่เป็นบริษัททัวร์แบบอาชีพนะครับอาชีพก็คือไม่ได้ตั้งหลักแบบทำตัวเรื่องใหญ่อย่างเดียวนะครับผมเน้นที่คาราวานซะมากกว่าเพราะผมรักการเดินทางแบบนี้ครับไม่ได้รักการเดินทางแบบสายการบินครับนอกจากผมจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาลดให้น้อยลงผมถึงจะนั่งเครื่องบินครับในประเทศพม่าผมจะขับรถเองรวมถึงทุกๆ